สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติวันนี้ก็เข้ามาสู่ที่ EP 78 79แล้วนะครับผมวันนี้ว่าจะไปอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับพอดีวันนี้พายุน่าจะเข้านะครับ 3 4 5 6นะครับไม่รู้จะตกช่วงไหนนะเดี๋ยวเก็บเบ็ดไม่ทันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตีเหยื่อสดดูนะครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่ากับปลาปลาหมู่บ้านปลวกแดงนะครับตำบลปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับวันนี้ลงเหยื่อไป8คันแล้วครับเดี๋ยวลงอีก 2-3 คันนะครับตีเหยื่อสดนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะมีตัวใหญ่หรือเปล่านะครับปลาขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับหมายสภาพบรรยากาศครับปลาปลาปลวกแดงระยองแถวนี้ผักตกค่อนข้างเยอะนะครับสามารถมาตกปลาได้นะครับแต่ปลาจะไม่ค่อยกินเหยื่อเท่าไหร่นะครับแล้วแต่ช่วงแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เวลานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตกดูนะครับว่าจะสามารถเก็บแต้มให้นานาได้รับชมหรือเปล่านะครับผมจับสภาพหมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อกันนะครับครับผมโอ้ไส้เดือนเหยื่อสดนะครับผมเต็มๆนะครับไส้เดือนนะครับเยอะอยู่นะครับผมครึ่งถังครับส่วนใหญ่เป็นดินนะครับผมวันนี้เล่นเหยื่อสดกันไปเลยนะครับดูว่าวันนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์กับนานา FC นะครับทุกท่านจะได้รับชมปลาใหญ่หรือเปล่านะครับมีสภาพหมายนะครับปลาปลาปลวกแดงระยองนะครับผมไม่ใช่บ่อวัดนะครับผมเป็นปลาปลานะครับเป็นของอบต.นะครับผมของเทศบาลนะครับสภาพหมายผักตบค่อนข้างเยอะนะครับแถวๆนี้ครับฝั่งนี้ช่วงนี้ยังไม่มีลมนะครับยังไม่มีผักตบกวนนะครับผมนะครับผมลงเหยื่อไปแล้วนะครับเหยื่อสดไส้เดือนนะครับผมใส่ลำไปด้วยนะครับเพื่อออยเหยื่อนะครับตุ้งติ้งด้วยกุ้งแล้วก็ไส้เดือนนะครับผมนี่ครับมาปลาปลาปลวกแดงระยองวันนี้ยังไม่ต่อนะครับช่วงที่รอเหยื่อนะครับปลาขึ้นเยอะนะครับผมปลาไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่บิ๊กสวายนะครับบิ๊กบึกนะครับปลาดุกปลากายปลาชะโดนะครับนานาท่านไหนไม่มีที่ไม่มีทางนะครับสามารถมาตกเล่นได้นะครับผมแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมเลยนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมตอนนี้นะครับกำลังจะลงดักกุ้งนะครับผมเผื่อได้กุ้งมาเป็นเหยื่อลูกปลามาเป็นเหยื่อปลากรายบ้างนะครับผมนะครับลงไป3หลังพอนะครับผมถ้ามีตัวก็คงได้นะครับผมเดี๋ยวไปลงเหยื่อกันเลยครับผมตีเหยื่อปลอมเล่นไปครับผมนะครับผมเหยื่อค่ายนะครับกบกระโดดนะครับวันนี้สงสัยจะแย่นะครับผมไม่น่าออกหมายเลยนะครับผมวันนี้โอ้โหฝนตกฟ้าร้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับดีนะครับผมไม่ได้ไปอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับโอ้โหไม่ทันได้เก็บเบ็ดเลยนะครับลงเหยื่อไปนะครับ10คันนะครับโอ้โหยังไม่ได้ปลาสักตัวนะฝนมาตกก่อนนะครับผมดูนะครับโอ้ลมแรงพายุจัดเลยนะครับผมวันนี้เมื่อวานไม่ตกนะครับเดี๋ยวว่าตกวันนี้นะครับผมโอ้โหเดี๋ยวถ้าหยุดแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับจะเก็บหรือว่าจะตกต่อนะครับผมดังนั้นที่ออกหมายระวังด้วยนะครับผมตกอย่างหนักเลยนะครับผมวันนี้นะ4 5 6นะครับผม
พอดีถ่ายทำไม่ทันนะครับผมปลาสวายเล็กนะครับผมไซโลโลกว่านะครับผมถ่ายทำไม่ทันนะครับผมฝนมันตกนะครับผมตัวแรกเลยนะครับผมใหญ่อยู่ตัวนี้ต้องลงน้ำเลยOh!
วิติดอะไรครับหญ้าแล้วติดสายอะไรก็ยางเลยหรอดิ้นหลุดเลยดูเหมือนไม่ใช่ปลากายแต่รูปปลาหายไปนะใส่รูปปลาไปตัวใหญ่น่าจะอยู่เนาะหลุดเลยถ้าเวิร์ฟเนี่ยถ้าไม่อยู่เนี่ยเกียดนะครับว้าวตะเพียนตะเพียนตะเพียนครับผมตอนนี้ก็มาถึงช่วงเย็นๆแล้วครับบ่ายสองบ่ายสามแล้วครับก็ปลาก็มีตอดบ้างครับเพิ่งเปลี่ยนเหยื่อไปนะครับผมมาดูบรรยากาศหมายตอนนี้ย้ายที่นะครับมาย้ายอยู่หน้ามุมปลาปลาเก่านะครับฝนหยุดแล้วก็พอได้พอดีได้สวายไปตัวตะเพียนไปตัวนึงนะครับมีปลาบึกปลาสวายกินอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ไม่อยู่นะครับลากเข้าป่านะครับผมมาดูบรรยากาศตัวนี้นะครับสวยนะครับกว้างขวางอยู่นะครับแต่ปลาจะกินยากหน่อยนะครับผมก็ต้องรอลุ้นเอานะครับเปลี่ยนเหยื่อบ่อยๆหลายแบบหลายหลากนะครับผมลุ้นเอานะครับผมเหมือนเดิมนะครับเหยื่อ10คันนะครับตุ้งติ้งลำนะครับไส้เดือนนะครับผมกุ้งไม่กินนะครับก็ถนนทางข้าวนะครับข้างวัดไผ่สนนะครับผมใครสนใจไม่มีหมาตกก็มาได้นะครับผมช่วงนี้พายุข้าวนะครับเลยไม่ไปที่หนองปลาไหลนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมเยือนปลาปลาปลูกแดงเหมือนเดิมนะครับมาดูตัวกันครับว่าจะมีไซเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมคอยติดตามนะตอนนี้ก็เป็นเวลา18 นาฬิกาแล้วนะครับผม
ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปแล้วนะครับผมวันนี้ปลารวมก็ปลาสวายตัวหนึ่งครับตะเพียน3ตัวนะครับผมที่เหลือก็เป็นกุ้งฝอยนะครับประมาณกิโลหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณญาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับเราจะกลับบ้านพอดีนะครับผมลึกเลยนะครับผมตรงนี้ครับสวยสวยงามนะครับตัวนี้ครับตัวแรกเลยครับปลาตองนะครับก่อนกลับบ้านนะครับผม
ปลาลวงครับผมมานี้ครับผมปลาสวายตัวหนึ่งครับตะเพียน3ตัวนะครับแล้วก็ปลาตองตัวหนึ่งนะครับผมพอได้กินนะครับผมแล้วก็ได้กุ้งนะครับผมโอ้ได้กุ้งไปอีกเกือบกิโลนะครับผมไปก้อยครับผมยังไงก็ต้องวันนี้ก็ต้องจากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็พบกันหน่อยนะ EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ